สวัสดีครับแอปดิสคัทครับผมโจ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมือถือรุ่นใหม่ของ Samsung ครับ Samsung Galaxy Core Prime ครับเป็นมือถือราคาประหยัดของ Samsung นะฮะราคาอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับหน้าตาเนี่ยดูแล้วก็จะเหมือน Samsung รุ่นก่อนแต่ว่างานประกอบเนี่ยดีขึ้นมากนะครับดูแน่นหนาแล้วก็วัสดุเนี่ยใช้ของดีนะครับเนี่ยครับวัสดุคุณภาพสูงขึ้นนะครับเนี่ยครับงานเนี๊ยบมากสังเกตนะฮะงานเนี๊ยบมากครับดูดีครับขอบตัวเครื่องเนี่ยจะเหมือนโลหะแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันจะเป็นพลาสติกสีเงินครับเป็นกึ่งเงากึ่งด้านเนี่ยครับแล้วจะมีเจียขอบนิดนึงนะฮะคล้ายๆโลหะเลยก็ทำออกมาสวยงามดีครับส่วนฝาหลังเนี่ยจะเป็นผิวแบบลื่นๆนะครับเป็นแบบมันไม่มันอ่ะมันด้านๆแต่ว่าเนียนๆมือครับเนี่ยฮะนุ่มๆเป็นผิวนุ่มๆเนียนมือนะฮะรุ่นนี้จะมีทั้งสีดำและสีขาวนะครับด้านหลังมีกล้อง5ล้านพิกเซลลำโพงตัวเครื่องแล้วก็ไฟแฟลช LED นะฮะด้านบนเนี่ยมีช่องหูฟัง 3.5 ครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมีปุ่ม power ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีพอร์ต micro USB 2.0 แล้วก็ช่องไมโครโฟนนะครับนี่ครับตัวเครื่องครับส่วนหน้าจอนะฮะสังเกตว่าเป็นหน้าจอ TFT แต่ว่ามุมมองกว้างใช้ได้นะครับนี่ครับมุมมองมันไม่ติดตันมากนะฮะถือว่ากว้างดีทีเดียวนะครับสำหรับ TFTแล้วก็สีสดดีครับหน้าจอสวยฮะความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่480x800พิกเซลนะครับส่วน CPU รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ ARM นะครับ Cortex A7 ครับแล้วก็ RAM ในตัว 1GB หน่วยความจำในตัวเนี่ยมีมาให้ 8GB นะครับเนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้ตามที่ทดสอบนะฮะความลื่นไหลทำได้ดีมากครับเนี่ยครับความลื่นไหลดีมากเลยนะครับผมจะทดสอบการเล่นเกมให้ดูกันนะครับนี่ครับก็สามารถเล่นเกมระดับสูงได้นะฮะอย่างลื่นไหลครับไม่ใช่เป็นรุ่นเล็กนะฮะนี่ครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะฮะเล่นเกมได้ดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ Samsung Galaxy Core Prime นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าสเปคเนี่ยทำได้ดีกว่าที่คิดมากนะครับเทียบเมื่อเทียบกับราคานะฮะแล้วก็เทียบว่าเป็น Samsung ด้วยแล้วนะฮะเป็นแบรนด์ใหญ่ครับแล้วก็ถือว่าตอนนี้ให้มาคุ้มค่ามากนะครับสำหรับมือถือราคาเริ่มต้นนะครับเนี่ยครับสำหรับกล้องนะฮะก็บอกว่าคุณภาพโอเคมากเลยนะครับคุณภาพดีครับกล้อง5ล้านพิกเซลหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะเมนูจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับมีเมนูสวยๆให้ด้วยนะฮะนี่ถ่ายกล้องหน้านะครับ
ะครับแล้วปรับเป็นกล้องหลังนะฮะนี่ครับนี่ครับเมนูให้เลือกเพียบเลยนะฮะนี่ครับเมนูกล้องให้เลือกเพียบครับเหมือนกับรุ่นใหญ่ครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับตามศูนย์ครับตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับราคา 4,990 บาทสำหรับ Samsung Galaxy Core Prime นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับรุ่นนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ